5วิธีดูแลจิตใจตัวเองให้กลับมารู้สึกดีได้อีกครั้งMonster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักคงมีไม่น้อยเลยนะคะที่ใครหลายๆคนตกอยู่ในช่วงเวลาที่จิตใจเปราะบางเหนื่อยไร้ซึ่งเรี่ยวแรงและทางออกแต่ถึงยังไงชีวิตก็จะต้องเติบโตและเดินหน้าต่อไปใช่ไหมคะแต่การที่เราจะเดินหน้าต่อได้นั้นเราจำเป็นต้องกลับมาให้ความสำคัญกับตัวเองแคร์ตัวเองดูแลตัวเองเพื่อฮีลลิ่งเยียวยาจิตใจของตัวเองไม่ให้ดำดิ่งไปมากกว่าเดิมซึ่งวิธีการเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะคะจะช่วยให้จิตใจของเรากลับมามีพลังพร้อมลุยใหม่ได้อีกครั้งค่ะอย่าลืมกลับมาดูแลหัวใจของตัวเองกันนะคะแล้ววันนี้มัมสเตอร์ก็มี5วิธีดูแลจิตใจตัวเองง่ายๆมาฝากกันนะคะเริ่มจากวิธีแรกเลยค่ะโอบกอดคนที่เรารักระหว่างที่เราได้กอดคนที่เรารักนะคะสมองจะปล่อยสารของความสุขออกมาดังนั้นการได้กอดจึงช่วยลดความเครียดแล้วก็เติมความสุขให้เราได้ค่ะวิธีที่2นะคะโอบกอดตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่เราควรทำมากๆเลยค่ะนอกจากการกอดตัวเองจะเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายที่สุดแล้วยังสามารถนำไปใช้ได้ในหลายสถานการณ์อีกด้วยนะคะทั้งช่วยลดความกังวลลดความกลัวลดความตื่นเต้นได้ด้วยแหละค่ะวิธีที่3นะคะเล่าเรื่องราวให้คนที่เรารักฟังค่ะการเล่าเรื่องราวออกไปนะคะจะช่วยสร้างกำลังใจที่ดีให้เราและทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองนั้นไม่ได้โดดเดี่ยวค่ะและยังช่วยลดความเครียดความกังวลในใจได้ด้วยนะคะรวมถึงถ้าหากเรากำลังมีปัญหาเราอาจจะได้เห็นต้นตอที่แท้จริงของปัญหานั้นก็ได้นะคะวิธีที่4ค่ะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตออกไปอย่างเช่นคนที่ท็อกซิกค่ะเพราะการเดินออกจากคนที่ทำให้เราทุกข์ใจไม่สบายใจหรืออึดอัดใจเราจะมีพื้นที่ว่างสำหรับคนที่มีพลังงานดีๆเดินเข้ามาในชีวิตเราได้ค่ะต่อมาวิธีที่5ค่ะลองไม่เล่นโซเชียลมีเดียสักวันนะคะทำโซเชียลดีท็อกกันสักวันหนึ่งมันจะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลจากการรับข้อมูลในด้านลบซึ่งอาจจะมาสร้างความทุกข์ใจให้เราได้นะคะแล้วก็ยังช่วยให้เราอยู่กับตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองได้มากขึ้นด้วยล่ะค่ะมัมสเตอร์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝ่าฟันอุปสรรคความยากลำบากต่างๆในชีวิตไปให้ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะMonster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก